็บมันเจ็บเหลือเกินมันซาบซึ้งมันตรึงวิญญาณบอเออเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมันอินอะไรอินนี่ไงไม่เห็นหรอพระเอกอยู่ตรงนี้นางเอกก็ต้องอินมันธรรมดาอินพระอภัยมณีเนี่ยนะใช่อ๋อแล้วเราเป็นอะไรเป็นนางเงือกเมื่อกี้มายืนทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้ฟังว่ามันจี๊ดท่านเป่าปี่ให้ฟังอ่ะอ๋อเป่าปี่แล้วเมื่อกี้ยืนท่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ก็นะทอดเขาทอดรักให้น่ะอ๋อทอดรักให้แบบพระอภัยมณีเออแต่พี่ว่าท่าเมื่อกี้มันคุ้นๆเหมือนทางเข้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเห็นน่ะไม่ใช่นะเห็นพี่ว่าพี่เห็นท่าเดียวกันเลยท่าแบบนี้ลองใหม่สิขอดูอีกรอบนึงโอ้โหเป๊ะเลยเป๊ะเลยใครทางโน้ตไปทางไหนนี่เวลาบอกให้มาสถานที่ที่เที่ยวทีไรนี่นะต้องเวิ้นเว้อทุกทีเลยน้องโบก็เป็นคนอินกับประวัติศาสตร์จะมีฟีลลิ่งในการแบบมันใช่อ่ะนี่เรามายืนอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เลยนะคะเป็นอนุสรณ์สถานของสุนทรภู่ค่ะอ๋อสุนทรภู่โวหารที่รู้จักกันนั่นแหละค่ะผู้ที่แต่งวรรณคดีหลายๆเรื่องใช่เจ๊ชอบเรื่องอะไรที่ชอบที่สุดนะโอ้โหอันนี้ชอบมากชอบพระเอกพระเอกนี่หูมีเสน่ห์หล่อรูปร่างหูหน้าตาดีขุนช้างขุนแผนขุนช้างอะหรอใช่ชอบมากเรื่องนี้ค่ะชอบขุนช้างเนี่ยนะเออขุนช้างอะนะไม่ใช่ขุนช้างชอบขุนแผนอ๋อนึกว่าชอบตะเหม่งหัวเหม่งโอ้ไม่จริงๆก็เป็นวรรณคดีที่ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายแบบเรื่องราวเหลือเกินร้อยต่อกันไปนะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไปเลยแล้วน้องโบชอบวรรณคดีเรื่องอะไรก็นี่แหละที่เล่นเป็นตัวเองเนี่ยแหละพระอภัยมณีอ๋อชอบพระอภัยมณีใช่ที่เล่นเป็นตัวเองนี่คือผีเสื้อสมุทรบอกว่านางเงือกนางเงือกไม่เห็นท่าเลยไงแหมถ้านางเงือกเขานั่งอย่างนี้ที่ไหนเราเมื่อกี้พี่เดินมาทางเข้าไม่เห็นนางเงือกทำอย่างนี้เลยนี่ไม่เห็นกรีบหรอกรีบขาไม่ใช่กรีบหางหน้าหางเงือกหางเงือกอ๋อเขาจะมีหางมีหน้าคุณพรพูดนะคะก็เป็นท่านนะคะเกิดที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นกวีเอกที่โด่งดังมากนะคะในรัชสมัยรัชกาลที่2และ3นะคะคือถ้าเรามาจังหวัดระยองนะคะท่านผู้ชมคะเราจะไม่มาที่นี่ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะมีแท่นสำหรับบูชาด้วยสำหรับท่านใดที่มากราบไหว้นะคะสุนทรผู้โวหารนั่นเองนะท่านแต่งกลอนหลายบทหลายกลอนนะคะเยอะแยะแล้วก็ดังๆมากมายที่ชื่นชอบนี่คือที่กลอนที่เมารักบนเรือน่ะเออนะถึงโคงเล่าเตากันควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียนอกเรานี่จำได้สมัยนั้นเรียนท่านผู้ชมทางบ้านก็คงเรียนเหมือนกันตั้งแต่หนังสือเรียนตั้งแต่เด็กเลยนะเออใช่พระอภัยมณีอย่างนี้ขุนช้างขุนแผนอย่างนี้นิราศเมืองแกงอย่างนี้ดิฉันเป็นคนชอบอ่านแล้วนิทานเขาเรียกว่าวรรณคดีนะแต่ละเรื่องนะก็จะร้อยกันร้อยเรื่องกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมีบทกลอนที่เด่นๆของแต่ละเรื่องนะคะเป็นข้อคิดสอนใจด้วยที่สำคัญเออนะคะเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศนะคะที่เป็นรูปปั้นไหนเดี๋ยวทำท่าอีกทีนึงสิโอ้โหมันใช่เลยอ่ะนางเงือกผีเสื้อสมุทรโอ้ยทุกทีเลยยังไงก็ผีเสื้อสมุทรเออเอาไม่เชื่อเดี๋ยวร้อนอยู่เดี๋ยวก็ตกเอาไม่เชื่อใช่ไหมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพเนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหมดูเป๊ะทำอะไรทำท่าเมื่อกี้อะเป๊ะเห็นมะเป๊ะเลยเป๊ะยังไงก็เป๊ะสวยปะล่ะเอออันนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกฟัง MV เพราะๆดู MV เพราะๆกันอีกสัก2เพลงค่ะท่านผู้ชมคะ